เขาไม่มีใครหรอกครับออกแบบออกมาปุ๊บตัวนี้คุณตัวนี้นะน้องอย่างเงี้ยนะไม่มีใครออกมาแล้วทํากันได้หรอกครับวันสอบต้องลองลองให้เยอะน้องอย่าไปเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครบอกโอ่าทำไมคนนี้มันเก่งจังเลยเขาลองทีเดียวเขาได้เลยเนี่ยเขามาตวไว้หนูดูเนี่ยมันเก่งมากเลยไม่มีหรอกครับไอ้เรื่องเนี้เรื่องนี้ต้องฝึกเท่านั้นนะครับนะ ก่อนอื่นก็ขอกา่ความว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูทุกคนเลยนะครับนะใครที่จะเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยเตรียมตัวสอบกอพอนะครับเตรียมตัวสอบอาชีวะน้องสามารถฟังไลฟ์สดนี้ได้ทุกความรู้ที่ให้ไปเลยนะครับวันนี้จะมีความรู้อะไรมาให้บ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเช็คความพร้อมพวกเราก่อนนะฮะ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับหรือใครที่ดูย้อนหลังนะน้องกดสกิปข้ามไปได้เลยนะครับนะเพราะอันนี้อาจารย์อาจจะต้องรอน้องๆที่เข้ามานิดหนึ่งนะครับนะเพื่อความพร้อมนะครับคุณครูได้ยินเสียงอาจารย์แก็บไหมครับนะถ้าได้ยินกดเลขห้าให้หน่อยนะครับนะภาพเสียงชัดเจนไหมถ้าได้ยินกดเลขห้าให้หน่อยนะครับนะเช็คสมาชิกหน่อยนะฮะดูซิว่ายังอยู่กันไหมนะครับนะฮะถ้าได้ยินเสียงอาจารย์แก็ปชัดเจนภาพนะชัดเจน กดเลขห้าให้หน่อยนะครับนะกดเลขห้าให้หน่อยโอเค,อเคแสดงว่า เสียงภาพชัดเจนนะก็ขอยัดเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับวันนี้เป็นการติวภาคกอคณิตศาสตร์นะครับใครที่ไม่ได้เอกคณิตศาสตร์ก็ควรต้องฟังนะครับวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์ที่เป็นข้อสอบจริงที่เคยเกิดขึ้นมาในปีก่อนๆนะครับอาจารย์เอาข้อสอบ E exam ซมาด้วยนะครับ e exam ปี64นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะรอสอบกอพอนะครับรอสอบครูผู้ช่วยสามารถฟังได้เลยนะครับนะสามารถฟังได้เลยมาทุกคนครับขอยัดเริ่มเลยนะครับนะข้อที่1ครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะครับนะวันนี้ภาคกอนนะครับนะน้องๆคนไหนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับนะวันนี้น่าจะง่ายสําหรับเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้อาจารย์อยากจะให้คนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ได้ทําข้อสอบไปพร้อมๆกันนะครับได้ทดสอบตัวเองว่าตัวเองพร้อมไหมนะครับวันนี้ย้ําว่าเป็นภาคกอนนะครับย้ํานะฮะภาคก่อเพราะฉะนั้นความไวในการติวอาจย์จะไปเรื่อยๆนะฮะไม่เร็วมากนะครับนะกลางๆนะ อ่ะทุกคนอ่าคุณครูบุญชัยขอบคุณมากครับที่แท็กเพื่อนขอบคุณมากมากนะฮะอ่าใครมาแล้วแท็กเพื่อนได้เลยนะครับนะเออเรียกเพื่อนมาติวครับนะอย่าไปโศกเศร้าอยู่ว่ามันจะเลื่อนสอบนะครูผู้ช่วยยังไม่ประกาศเลื่อนนะครับณวันนี้วันที่9 1ทุ่ม20นาทียังไม่มีการเลื่อนสอบนะครับเลื่อนสอบยังไม่ประกาศนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหยุดอ่านหนังสือนะฮะ ถึงเลื่อนแล้วก็ยังอ่านหนังสืออยู่ต่อไปอยู่นะครับนะสถานก,การณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ก็จะมีการเปิดสอบแน่นอนแต่นะตอนนี้ยังไม่มีการเลื่อนสอบนะครับวันที่9เดือน1ตอน1นึ่ทุ่มยีนาทีตอนนี้ยังไม่มีการเลื่อนสอบนะครับเพราะฉนั้นติวต่อไปข้อที่1ครับมาลุยกันข้อหอ่าขอบคุณมากคุณครูยุ้ยนะคุณครูแนนด้วยแนะ่คุณครูลุษอ่าเรียกชื่อผิดขอัยด้วยนะ ลุสิกาอาคุณคุณแนนนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่แท็กเพื่อนนะครับนะมาทุกคนวันนี้เรามาทําข้อสอบกันน้องเจออาจารย์แก๊ปนั่งตัวกลมๆอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์แก๊ปชอบเอาข้อสอบแบบนี้มาเล่นก่อนนะสองข้อด้วยกันแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าสู่เนื้อหาคณิตศาสตร์นะครับนะเพราะอันนี้มันออกข้อสอบทุกรอบสี่ข้อห้าข้อต้องเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องฝึกไว้เถอะครับไม่เสียหลายหรอกนะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ลำดับหรือถ้าคนสอบภาคกรลิรว่านุก,กรมนะครับนะอันนี้เป็นอยู่ในรูปของเศษส่วน,นครับอ่าเลื่อนอีกไม่อ่านแล้วอะเราไม่ได้นะคุณครูนะ <c oughs> เลื่อนอีกก็ไม่อ่านแล้วไม่ได้นะ <c oughs> เลื่อนยิ่งต้องอ่านนะครับนะเ <c oughs> นี่ยทุกคนดูอย่างข้อเน,นี้ยถ้าออกข้อสอบจริงมาเนี่ยทําได้ไหมถ้าน้องยังทําไม่ได้บอกทุกคนนะครับที่นั่งฟังอยู่รวมทั้งคนที่ดูย้อนหลังด้วยถ้าน้องยังทําไม่ได้ ดีแล้วที่มันเลื่อนออกไปนะครับนะสมมุติว่ามันเลื่อนนะถ้าน้องยังทําไม่ได้ข้อน,นี้นะครับนะดีแล้วที่มันเลื่อนออกไปนะครับนะทุกคนดู1นส่วนหแต่อาจารย์เชื่อว่าทุกคนทําได้นะโจทย์ข้อนี้ทําได้เท่าไหร่พิมพ์มาเลยเลยครับทาได้เท่าไหร่พิมมาได้เลยนะฮะนี่ครูใหม่บอกฝึกกล้ามาฝึก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 ก้านมาทุกคน1นส่วนหนึ่งส่วนสองเจ็ดส่วนหกแหมพี่แก๊ปเห็นตรงนี้แล้วไม่อยากเขียนหนึ่งส่วนสองเลยอ่ะทุกคนทุกคนเห็นตัวส่วนเนี่ยมันเป็นหกหมดเลยเห็นไหมครับ ขออนุญาตได้ไหมครับขออนุญาตไม่เขียน1นส่วนสได้ไหมครับเพราะอะไรครับเราจะไม่เขียนตัวส่วนเป็นเลข2แล้วเพราะตัวส่วนมันเป็นเลข6ทั้งหมดนะฮะพี่ก็เอาเลข3คูณทั้งบน3คูณทั้งล่างแบบนี้เลยเพื่อปรับให้เศษ1นส่วนสมันเป็นเศษ3ส่วนหโอเคไหมครับเพราะฉนั้นเราเห็นแบบเนี้จาก1นส่วนสเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็น3ส่วนหเลยนะครับ เห็นแล้วต้องมีเซนเลยนะครับว่าเอ๊ะไม่ใช่ละไอหนึ่งส่วนสองนี่ไม่ใช่ละนะครับมันจะต้องเป็นสามส่วนหกเพื่อปรับให้มันเป็นส่วนเท่ากันนะครับคือเลขหกเหมือนกันนี่เริ่มมีคนตอบแล้วเอาละเอาละอ่าโอเคโอเคเริ่มเริ่มมีคนตอบแล้วมามาลุยต่อไปเจ็ดส่วนหกเจ็ดส่วนหกอ่าส่วนหกมาแล้วนะสิบเก้าส่วนหก หกสิบเจ็ดส่วนหกตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เอาละครับเราเห็นตรงนี้เนี่ยข้างล่างในส่วนหกแน่นอนไม่ต้องรอแล้วข้างล่างในส่วนหกแน่แต่ข้างบนสิครับหนึ่งสามเจ็ดสิบเก้าหกสิบเจ็ดตัวต่อไปตอบอะไรถ้าเรายังเห็นไม่ชัดนะข้างบนนะเรายังเห็นไม่ชัดพี่ขออนุญาตใช้การเพิ่มขึ้นอย่างนี้ตีแฉกเลยนะครับเพิ่มขึ้นเลยนะฮะอ่าหนึ่งไปสาม คือมันต้องลองครับมันต้องลองเยอะๆนะค,คนที่อยากจะฝึกเรื่องนี้ได้นะต้องลองเยอะๆนะครับอย่างตอนนี้พี่ถึงบอกว่าใครมีปากกากับดินสออยู่กระดาษด้วยจดเลยนะครับนละลองทดซิว่าเฮ้ยจาเจอในห้องสอบแบบเนี้ยเจอแบบเนี้ยเราทดได้ไหมเราหาคําตอบได้ไหมมาณนะวันนี้แล้วเนี่ยมันจะสอบอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับนะถึงมันจะเลื่อนออกไปก็ช่างมันเราทําได้หรือเปล่านะครับนะเอาหนึ่งไป3บวกเพิ่มขึ้น2 3ไป7บวกเพิ่มขึ้น4ี่ จ็ดไปสิบเก้าบวกเพิ่มขึ้นสิบสองเห็นต้องยิ้มแล้วเห็นไหมทุกคนต่อไปครับสิบเก้าไปหกสิบเจ็ดเพิ่มขึ้นลบกันได้แปดลบกันได้ห้าสิบแปดสี่สิบแปดบวกสี่สิบแปดเพิ่มขึ้นสี่สิบแปดทุกคนครับนี่คุณครูหลายคนเริ่มตอบแล้วนะคุณครูคนอื่นนะฮะคุณครูครับเห็นไหมดีแล้วที่มันยังเลื่อดสอบไหมข้อนี้ต้องหนึ่งนาทีต้องเสร็จนะหนึ่งนาทีต้องวิ่งเข้าใส่เลยทุกคนครับ ตัวถัดไปฮะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยถ้ารู้ตอบได้เลยครับนี่นะถ้ารู้ตอบได้เลยสองสี่สิบสองสี่สิบแปดทุกคนครับเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราต้องรู้แล้วสองไปสี่สี่ไปสิบสองสิบสองไปสี่สิบแปดเนี่ยเลขตรงเนี้ยถ้าคนที่ทขาข้อสอบมาเยอะๆเนี่ยเห็นแล้วต้องรู้สึกเลยบางคนบอกอาจารย์ขาหนูไม่รู้สึกเลยค่ะหนูตายด้านมากเลยคือเห็นแล้วต้องมันต้องรู้สึกเลยนะครับทุกคนเราจะไม่มาแบบนี้ละ สองไปสี่เพิ่มขึ้นสองเราจะไม่ละสี่ไปนี้เพิ่มขึ้น 8, แปดเราจะไม่อย่างงี้ละเพราะอะไรฮะเราเห็นความสัมพันธ์ชัดเจนฮะสองไปสี่เนี่ยมันคูณสองสองคูณสองได้สี่นะครับอ่าใครทําได้พิมพ์คําตอบมาเลยนะครับต่อไปสี่กับสิบสองคูณกันมันต้องมีอะไรคูณได้สิบสองสี่คูณสามได้สิบสองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็คูณสี่สิบสองคูณสี่ได้สี่สิบแปดจบเลยปิดกองช็อคแล้ว พราะนั้นตัวต่อไปสี่สิบแปดตรงนี้ก็ต้องคูณห้าเพื่อให้ได้รูปหัวใจมาแต่ยังไม่ใช่คำตอบนะฮะคูณก่อนให้ได้รูปหัวใจก่อนอคูณนะฮะก็เราก็เอาสี่สิบแปดคูณห้านะฮะแปดห้าสี่สิบสี่สิบทดสี่ห้าสี่ยี่สิบทดสี่เป็นยี่สิบสี่แสดงว่าในตัวรูปหัวใจได้สองร้อยสี่สิบแล้วก็ใส่สองร้อยสี่สิบนะครับ, 240, รบแล้วเราก็บวกตามเส้นเลยนะครับนะฮะสวัสดีครับเลื่อนก็เลื่อนไปแต่เรา ติวไม่พักเช่นกันน่าเยี่ยมมากครับน้องบังนะตัวถัดไปครับนี่ฮะ67บวก240แร้าบวกตามเส้นนะบวกตามเส้นนะ67บวก240ก็กลายเป็น3 0 7 240นะ240บวก60 300 307พอดีเลยตรงนี้ได้307 307ตรงกับข้อไหนครับ307ตอบช้อยข้อที่4ครับอ่าส0มส่วน6ครับเยี่ยมมากข้อนี้ฝนช้อยข้อ4ได้เลยจบครับ โอเควอร์มเครื่องก่อนนะเป็นการวอร์มเครื่องนะครับเป็นการวอร์มเครื่องที่ดีโอเคนะครับนะไปต่อทุกคนไปต่อนะครับพอได้ไหมใครตอบถูกกดหัวใจมาหน่อยครับนะไหนจะดูช่องแชทหน่อยออไม่อยากเลื่อนแล้วเนาะคุณครูพี่ก็ไม่อยากเลื่อนแล้วนะติวติวจนผมล่วงหมดแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับนะผมขาวหมดแล้วเนี่ยติวมาปีกว่าแล้วทุกคนครับนะเออเพราะฉะนั้นไม่อยากเลื่อนแล้วนะเอออยากจะสอบให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับนะเออ ใครตอบถูกกดหัวใจมาหน่อยนะครับนะไปต่อทุกคนไปต่อฮะอย่างที่บอกนะครับใครมีอะไรจดก็จดก่อนนะครับนะเดี๋ยวชีดนี้อาจารย์แจกทุกคนเลยนะครับเอาไหมทุกคนชีดนี้เดี๋ยวอาจารย์แจกทุกคนเลยนะครับนะแต่ตอนนี้จดพร้อมกันก่อนทําไปพร้อมๆกันก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นโจทย์นี้ details, เนี่ยอยู่ตอนหน้าเนี่ยเราทําได้หรือไม่ได้เดี๋ยวชีดนี้อาจารย์แจกให้เลยนะครับนะอาจารย์ขออะไรอาจารย์ให้หมดแหละนะครับแต่ตอนนี้ติวไว้พร้อมกันก่อน อ่านหนังสือไปพร้อมๆกันก่อนนะครับเอาสว่าาจ์แก๊ปพาอ่านหนังสือแล้วกันเนาะทุกคนต่อไปครับต่อไปลุยข้อที่2ครับขออ้อ2วันนี้ภาคก่อนนะภาคก่อนนะครับภาคก่อนนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวชีดนี้ติวเสร็จแจกเลยนะครับแต่ตอนนี้ทำไปพร้อมๆกันนะครับดูซิว่าถ้าอยู่ในห้องสอบข้อนี้ออกมาเนี่ยเราทำได้ทันเวลาไหมนะฮะอย่างข้อนี้มีเลข10ครับมีเลข10มีเลข9 มีเลขสิบหกมีเลขสี่สิบห้ามีเลขหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกตัวต่อไปตอบอะไรนะครับทุกคนไม่ต้องลอกโจทย์นะครับนะไม่ต้องลอกโจทย์นะครับนะเอ่อบางคนคิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์อีกรอบหนึ่งไม่เอานะครับนะวันสอบเราก็ใส่เลยนะครับวันสอบนะน้องใส่เลยนะวันวันสอบเนี่ย YE. แต่วันนี้อาจารย์มาติวเนี่ยต้องเขียนโจทย์ให้มันใหญ่นิดหนึ่งนะครับเอ่อบางคนคิดอะไรไม่ออกลอกโจทย์อีกรอบหนึ่งนะครับนะเพราะความสบายใจค่ะอาจารย์คะนะคิดไปด้วยนะครับอ่า สวัสดีครับสวัสดีคุณ,คณโกชัยสวัสดีครับสวัสดีครับนะอย่าเลื่อนเลยครับอ่านนอะไม่อยากให้เลื่อนเลยเนาะอมืมาทุกคนลุยสิบเก้าสิบหกสี่สิบห้าร้อยเจ็ดหกอันดับแรกนะถ้าใครที่ยังแบบยังฝึกฝนอยู่เนี่ยน้องต้องทำงี้ก่อนใช่ไหมครับสิบไปเก้าลดลงหนึ่งสิบไปเก้าลดลงหนึ่งเก้าไปสิบหกบวกเจ็ดอ่า ถ้าใครที่ยังไม่ไม่ค่อยได้ฝึกฝนมาก็<ๆ>ต้องทําแบบนี้ก่อนนะครับวันในห้องสอบเนี่ยอาจารย์บอกเลยนะครับหัวใจสําคัญคือน้องจะต้องลองลองให้เยอะนะครับลองสิ่งที่เราเคยทําไปถ้าวิธีนี้ไม่ได้วิธีอื่นได้ไหมวิธีนี้ไม่ได้วิธีนี้ได้ไหมวิธีนู้นได้ไหมเราเคยทําแบบนี้ได้ไหมนู้นได้ไหมนี่ได้ไหมเราต้องลองให้เยอะครับออะอย่างตรงเนี้ยน้องอาจจะตีแฉกแบบนี้ก่อนอ่ะสิบไปเก้าลดลงหนึ่งเก้าไปสิบหกเพิ่มขึ้นเจ็ดอ่ะต่อไปครับสิบหกไปสี่สิบห้า เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยเพิ่มขึ้นยี่ิบเก้าวะเพิ่มขึ้นยี่ิบเก้าอ่ายี่ิบเก้าสี่สิบห้าไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกหนึ่งร้อยเจ็ดหกลบห้าเป็นร้อยเจ็ดเอ็ดลบสี่สิบเป็นร้อยสามเอ็ดอ่ะบวกเพิ่มขึ้นร้อยสามเอ็ดทุกคนดูตรงนี้ฮะถ้าตัวต่อไปได้ตอบเลยนะฮะในรูปหัวใจตรงนี้นะถ้าตัวต่อไปได้คือตอบเลยตรงนี้นะครับนะอ่า ก็สนอลีบบรรจุแล้วครับโอ้ยเยี่ยมมากเลยคุณครูนะขอคุณครูก้าวหน้าในเส้นทางข้าราชการนะครับนะขอขอบคุณพี่แก๊ปมากมากอาจารย์ยินดีหมดและครับที่จะส่งน้องๆสู่เส้นทางความสําเร็จนะครับนะวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเป็นหนึ่งกำลังใจอาจารย์ก็จะติวต่อนะครับลุยต่อนะฮะส่งลูกศิษย์รุ่นถัดไปต่อนะครับน้องๆที่อยู่ในช่องแชทขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนเลยนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะทุกคนพอเห็นตรงนี้ทุกคนครับอาจารย์ให้ไอเดียไว้นิดนึง พอเราเห็นเลขตรงเนี้เราต้องรู้แล้วว่าเลขมันสเปสสปะทําไมสเปสสปะคือเลขที่มันมีแพทเทิร์นเนี่ยเลขมันจะเห็นชัดเจนครับอย่างเช่นน้องดูตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเลขมั pattern, นะะมีแพทเทิร์นนะมีแพทเทิร์นเลขเงี้ยเขาเรียกว่ามีแพทเทิร์นมันก็จะเห็นแนวโน้มนะ,ะการทําข้อสอบแบบนี้คือแนวโน้มนะทุกคนไม่ได้มีสูตรลัดนะมันต้องเห็นแนวโน้มตัวเลขนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยน้องๆดูสิครับเนี่ยฮะลบหนึ่ง 7, 29, 31แนวโน้มมันไม่ได้อะนะครับหรือถ้าใครทำอีกชั้นหนึ่งอ่ะทุกคนดูลบ1มา 7, ดบวก8อ่ะอีกชั้นหนึงอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่ง,นนง7มา 29, บวกเพิ่มขึ้น22 29, ไป31บวกเพิ่มขึ้น102 102นทุกคนดูประกาสีเขียวสิครับประกาสีเขียวมันไม่ชัดเจนเห็นไหมครับ แปดแล้วยี่สิบสองแล้วมาหนึ่งร้อยสองเลขมันยังไงอะแปดมายี่สิบสองมาหนึ่งร้อยสองเลขมันไม่ชัดเจนเห็นไหมครับแนวโน้มมันไม่ชัดเจนในข้อสอบนี้นคือไม่มีแนวโน้มเพราะนั้นเราจะมาหาแนวโน้มวิธีนี้ไม่ได้นะครับบางคนบอกมันก็เสียเวลาสิถูกต้องครับน้องพี่ถามต่อว่าถ้าวิธีนี้น้องไม่ได้แล้วเนี่ยน้องมีวิธีอื่นไหมน้องต้องหาวิธีอื่นที่สต็อกไว้ในตัวเองด้วยนะครับมีวิธีไหนบ้างที่เราเคยติวแล้วเอาไปใช้ ยังโจทย์ข้อนี้ทําวิธีนี้ไม่ได้ไม่ได้เราก็ไม่ทําครับใช่ไหมเปลี่ยนวิธีครับเราก็มาดูครับเอ้วิธีไหนที่เราเคยใช้บ่อยๆนะครับพอพี่ไปเห็นตรงเนี้ยตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกนะครับแต่พอเห็นตรงเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วนะเออแล้วพี่บอกอย่าง,งนนเลยนะครับอันนี้ทริคเลยนะครับน้องที่ฟังอยู่นะครับอันนี้คือทริคเลยข้อสอบแบบนี้ไม่มีสูตรลัดสิ่งที่น้องต้องทําคือน้องจะต้องลองให้เยอะผิดให้เยอะ นะครับผิดให้เยอะนะผิดให้เยอะที่สุดครับแล้วเราจะมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยแบบเนี้เลขสไตล์แบบเนี้ไม่ได้วะสไตล์งี้ยมันไม่ได้อะมันต้องเป็นวิธีอื่นแล้วน้องต้องผิดให้เยอะครับน้องคิดว่าคนที่เขามาติวเนี่ยเขาไม่เคยผิดเหรอเวียกรอยาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่เคยผิดเหรอไปนั่งในห้องสอบผิดประจําน้องครับผิดประจําเอาเรื่องจริงมาคุยกันผิดประจําวันในห้องสอบก็นั่งนึกนั่งเขาไม่มีใครหรอกครับออกแบบออกมาปุ๊บ ตัวนี้คูณตัวนี้นะน้องอย่างเงี้ยนะไม่มีใครออกมาแล้วทํากันได้หรอกครับวันสอบต้องลองลองให้เยอะน้องอย่าไปเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครบอกโอ่าทำไมคนนี้มันเก่งจังเลยอะเขาลองทีเดียวเขาได้เลยเนี่ยเขามาติวให้หนูดูเนี่ยมันเก่งมากเลยไม่มีหรอกครับไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องนี้ต้องฝึกเท่านั้นนะครับนะฝึกแล้วใช้ความเขาเรียกความรู้สึกเชิงจํานวนนะครับในการทํานะครับนะอย่างตรงนี้ครับทุกคนดูขอยัดเฉลยนะครับทุกคนดูตรงนี้เราเอาสิบเนี่ยมาคูณหนึ่งนะครับ แล้วลบออกหนึ่งก็จะได้เก้าสิบมาจากไหนคะอาจารย์คะสิบมาจากตัวหน้าของมันแล้วคูณหนึ่งลบหนึ่งนะฮะให้ทายสิบหกล่ะสิบหกก็ต้องมาจากตัวหน้าของมันคือเก้าคูณสองลบสองเพราะนั้นใครที่นั่งฟังอยู่มันมาอย่างไรวะเนี้ยหน้าก็ต้องฝึกครับต้องฝึกฮะเนาะต้องฝึกทุกคนครับ ตัวหน้าของมันคือ9คู2 2 9 2 18 2เป็น16นะฮะ45ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับ45ก็มาจากตัวหน้าของมันคือ16ครับคู3แล้วก็ล3นะฮะ16คู3ได้48 48ล3ได้45โอเคไหมฮะ176ละ่ะ176ก็ต้องมาจากตัวหน้าของมันก็คือ45คู4แล้วก็ล4 เห็นไหมฮะเราไปคูณเลขดูก็จะได้ร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนน่ตัวหลังสุดเลยที่โจทย์มันถามตรงนี้นะครับนะรูปหัวใจตรงนี้ก็ต้องมาจากตัวหน้าเข้ามันคือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคูณห้าแล้วก็ลบห้าถ้าใครคูณจุ๊บตอบได้เลยครับร้อยเจ็ดหกคูณห้าลบห้าเอามาคูณเลขพร้อมกัน, 5, นร้อยเจ็ดหกคูณห้านะฮะหกห้าสามสิบใส่สามเจ็ดห้าสามห้า ทดสามเป็นสามสิบแปดใส่แปดทดสามห้าหนึ่งห้าทดสามเป็นแปดร้อยเจ็ดหกคูณห้าได้แปดร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบลบห้าก็จะเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าคำตอบข้อนี้คือแปดร้อยเจ็ดสิบห้าครับอตอบจอ, 4, 5, ฟฟอยข้อที่สี่ห้าฝนฟับเลยข้อสี่จบอะตอนดูเฉลยแล้วเป็นไงครับเป็นทุกคนครับอาจารย์บอกเลยเป็นทุกคนอาจารย์พูดทุกตอนนะที่อาจารย์ติวเรื่องนี้นะครับคือพอเฉลยแล้วเนี่ยมันเป็นไง โอ้คนตบข่าวชาติแล้วอืรู้งี้เห็นไหมรู้งี้ทําแบบนี้ก็ดีแล้วนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดในห้องสอบกันออกจากห้องสอบมันก็จะพูดว่ารู้งี้นะฮะวันนี้อาจารย์เอามาให้ดูน้องจะต้องเมมเมมโมรี่ของน้องไว้เลยครับเมมโมรี่ของน้องไว้เลยฮะแบบนี้มันเคยออกข้อสอบด้วยเอาตัวหน้ามาคูณแล้วลบหนึ่งเอาตัวหน้ามาคูณแล้วลบสองเอาตัวหน้ามาคูณแล้วลบสาม เมมในเมมโมรีเลยว่าเราเคยเจอแบบนี้ด้วยวันใดวันหนึ่งที่เจอโจทย์ยากเราลองเอาแบบนี้ไปทําสินะครับลองแบบนี้สิว่ามันได้ไหมนะครับน้องต้องมีในสต็อกนะครับวิธีนะแบบนี้เลยเป็นกระบวนท่าหนังจีนเลยครับเนาะกระบวนท่าหนังจีนมีอะไรบ้างเนะี่ยเรื่องเนี้น้องมีวิธีไหนบ้างต้องเรียงไว้เลยครับนะอันนี้คือเทคนิคในการทําข้อสอบเรื่องพวกนี้นะครับมันต้องมีหลายวิธีเนาะ อาจารย์ก็พยายามเอามาให้น้องๆดูนะครับใครที่อยากฝึกมากๆเนี่ยไปดูใน YouTube ของอาจารย์ก็ได้อาจารย์รวมมาเยอะเลยครับเรื่องพวกนี้นะฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะเสียเวลาครับมีคณิตศาสตร์ด้วยมาลุยคณิตศาสตร์กันดีกว่าทุกคนครับมาข้อที่สามซื้อมะพร้าวมาจํานวนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบลูกเน่าไปสิบสี่เปอร์เซ็นของจํานวนที่ซื้อมาทั้งหมดคัดขายเจ้าประจำยี่สิบกเปอร์เซ็นของจํานวนที่ซื้อมาทั้งหมดจาก นั้นที่เหลือนำไปขายที่ตลาดทั้งหมดแล้วนำไปขายที่ตลาดทั้งหมดกี่ลูกอ้าวเรามาโจยคณิตศาสตร์บ้างนะครับนะเมื่อคูนี้ก็คณิตศาสตร์แต่อันนี้ก็เป็นคณิตศาสตจ๋าเลยนะครับเขาเรียกวความสามารถทั่วไปนะครับหลักสูตรเดี๋ยวนี้เขียนว่าไงฮะความสามารถด้านอะความสามารถทางการคิดวิเคราะห์อะไรเนี่ยยาวๆไปหมดเลยความสามารถในการคิดวิเคราะห์เออเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเขียนชื่อยาวๆแล้วนะครับ ก็คือคณิศาสตร์นั่นแหละนะทุกคนครับมาคณิตศาสตร์ข้อนี้ทุกคนเขาซื้อมาพันสี่ร้อยห้าสิบลูกเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรครับเปอร์เซ็นต์ต้องแม่นนะฮะเรื่องเปอร์เซ็นต์เน่าไปสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของที่ซื้อมาทั้งหมดทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับของที่ซื้อมาทั้งหมดและตรงนี้ก็ของที่ซื้อมาทั้งหมดใช่ไหมอันเดียวกันหมายความว่าเน่าไปสิบสี่เปอร์เซ็นต์คัดขายเจ้าประจำยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ แสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับเอาเขียนก่อนข้อนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องทดได้เลยนะครับนะอ่าคุณครูนัทสันนะขอบคุณมากครับพี่แท็กเพื่อนขอบคุณมากๆนะครับใครแท็กเพื่อนขอให้ปังๆเลยนะครับนะใครแชร์สามกลุ่มสี่กลุ่มขอให้ปังๆเลยนะครับนะอ่ใครยังไม่รู้จักอาจารย์แก๊ปนะครับวันนี้ต้องรู้จักคณิตศาสตร์ทุกคนต้องเป็นนะฮะทุกคนแสดงว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ ใช้ไป14%อร์ซใช้ไป2 6เปของทั้งหมดแสดงว่าทุกคนใช้ไปเท่าไหร่แล้วทุกคนใช้ไป4ี่เอร์เซแล้ว26%บปซบวกกับ14ปอร์เซแสดงว่าน้องอ่ะใช้ไปทั้งหมด4ี่อร์ซแล้วแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับทั้งหมดมีร้อเซใช้ไป4ี่ซตแสดงว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือ60อร์ซนี่คือสิ่งที่ต้องเห็นปุ๊บต้องต้องตปิ๊งเลยนะแลววิ่งแล้ว วิ่งเฉียดใบหูมาเลยนะครับนะฮะเห็นปุ๊บต้องวิ่งเฉียดใบหูมาเลยโอ้โหเหลือหกสิบเปอร์เซ็นแลเขาบอกว่าเอาที่เหลือเนี่ยไปขายตลาดทั้งหมดเขาถามว่าขายตลาดกี่ลูกน้องก็ต้องเอาหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือหกสิบส่วนร้อยเนาะคูณกับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบจบครับก็จะได้ที่เหลือไปขายตลาดเห็นไหมฮะอ่าตัดเลขคูณศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ฟับเลย สุดท้ายจะเหลือ6คูณกับ145เริ่มแม่6ท่องได้ได้ปะแม่6แม่หกเร็ว6กห้าสานะใสศู 0, ทด3 6424ทด3เป็น27ทด2 616กหนะครับหกหทด2เป็น8นะรเราจะได้เป็น870รอบครับตอบช้อยข้อไหนแปดร้จ็ดสตอบช้อยข้อที่1ครับผมข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับฝนฟับเลย โจทย์แบบนี้ทุกคนต้องได้นะโจทย์นีต้ต้องเป็นนะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์พวกนี้นะยิ่งน้องๆที่อยู่ในกลุ่มคณิตศาสตร,ร์ขนมหวานเนี่ยนะฮะใครผิดข้อน,นี้เนี่ยอาจารย์จะมุดช่องแชทนะครับนะมุดช,ช่องแชทไปทำอะไรดีตบบ้องหูเลยนะครับนะถ้าใครผิดข้อน,นี้นะครับนะคนที่อยู่ในในกลุ่มที่ติวของอาจ,จารย์นะครับนะกลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานนะใครผิดนะอาจารย์จะมุดช่องแชทนะไปบ้องหูเลยนะครับนะข้อน,อนี้ต้องไม่ผิดนะทุกคนต้องไม่ผิดนะครับนะไปต่อทุกคน อ่าแปดร้อยเจ็ดสิบโอเคนะครับนะอ่าคุณครูสุพันมัจฉาคุณครูเนธนภานะฮะครูชาครูวันนะฮะอ่าคุณนาลีโอ้โอเยี่ยมมากเลยทุกคนตอบหนึ่งกันหมดเลยนะโอเคต่อไปทุกคนครับข้อที่สี่ข้อนี้อ่านโจทย์ดีๆไม่ยากครับนะฮะข้อนี้อ่านโจทย์ดีๆไม่ยากครับถ้า x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วยสามและเก้าลงตัว กรณีถ้ามีเปลี่ยนจํานวนทั้งหมดเป็นของที่เหลือคิดเหมือนกันไมครับน้องมินข้อนี้ไม่น่าถามเพราะอะไรครับน้องมินติวไปแล้วนะครับนะถ้ามีของที่เหลือทํำยังไงมันต้องแบ่งเป็นช่องนะทําเหมือนไม่เคยติวติวไปแล้วนะครับน้องมินนะ้าไม่ใช่ทั้งหมดนะทาไม่ใช่ทั้งหมดถ้าเป็นของที่เหลือติวไปแล้วไปดูในส่วนของเรื่องเศษส่วนนะเศษส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับไปดูนะในกลุ่มนั้นนะครับในกลุ่มเราอันนี้เป็นการติวนะครับติวเขาเรียกติวหน้าเพจนะครับจะไม่ลงลึกมากนะ ติวให้รู้ว่าเรื่องนี้ทํำยังไงนะครับไปดูในกลุ่มนะฮะของที่เหลือทํำยังไงมันต้องตีตารางจําได้เปล่าน้องมินนะต้องไปตีตารางดูนะครับนะต่อไปข้อที่4ครับถ้า x เป็นจํานวนเต็มที่หารด้วย3และ9ลงตัวถ้า y เป็นจํานวนที่หารด้วย2และ4ลงตัวถ้า a เป็น a และ b เป็นค่าที่น้อยที่สุดของ x และ y ตามลําดับแล้ว a ลบ b เท่ากับข้อใดโอข้อนี้ ไม่ยากนะข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับนะเดี๋ยวจันต้องเปลี่ยนช้อยนิดหนึ่งนะครับอาจเปลี่ยนช้อยหน่อยดีกว่าช้อยอาจารย์น่าจะทําช้อยผิดสามห้าเจ็ดเก้าอ่าเปลี่ยนช้อยหน่อยนะครับนะอ่ะทุกคนเร็วเริ่มขอยัดเปลี่ยนช้อยนะครับเพราะเลขมันน่าจะลันผิดหนึ่งสามเจ็ดเก้ามันต้องสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยอ่าอ่าว่าแล้วทําไมผมคุ้นคุ้นตีไปแล้วน้องมินฮนะอันนี้เราเอามาเขาเลยเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆชาวแฟนเพจ รวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับแกลบติวเตอร์นะครับนะ,ะคนสอบครูผู้ช่วยจะได้เห็นภาพกันนะครับในการทำข้อสอบเปลี่ยนช้อยนะคุณครูเปลี่ยนช้อยนิดน,นึงนะอะ่โอเคนะครับ x เป็นจํานวนเต็มที่หารด้วย3าและ้า y เป็นจานวนเต็มที่หารด้วยสองและสี่ลงตัวทุกคนครับเอา x ก่อน x เป็นอะไรไนดะ้บ้าง x จํานวนเต็มที่หารด้วยสามและเก้าลงตัวตัวแรกคือคืออะไรฮะจริงๆมีตัวติดลบด้วยนะครับนะ จำนวนเต็มบวกที่หารด้วยสมและเก้าต้องมีจำนวนเต็มบวกด้วยเนข้อนี้จริงๆต้องเขียนว่าจำนวนเต็มบวกที่หารด้วยสามและเก้าลงตัวนะเอต้องมีจำนวนเต็มบวกนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรล่ะเอาเขาเรียกละในความเข้าใจนะครับอันนี้ต้องจริงต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะจำนวนเต็มบวกด้วยนะครับต้องมีเขียนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะตัวแรกคือเกที่หารด้วยสามและเก้าลงตัวตัวต่อไปคือส2บสองได้ไหมทุกคนสิบสองได้ไหม ไม่ได้เพราะอะไรสิบสองมันหารด้วยเก้าไม่ลงตัวสิบสองมันหารด้วยสามลงตัวแต่หารด้วยเก้าไม่ลงตัวเขาต้องการตัวที่หารด้วยสามและเก้านะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ต้องไม่ใช่สิบสองสิบห้าได้ไหมสิบห้าสิบห้าหารด้วยสามลงแต่หารด้วยเก้าไม่ลงตัวนะครับตัวต่อมาก็คือเป็นสิบแปดครับที่หารด้วยสามและเก้าลงตัวนะตัวต่อไปคือยี่สิบเจ็ด ตัวไปคือสามสิบหกไปเรื่อยๆครับแบบนี้นี่คือหน้าตานะครับหน้าตาของตัวที่หันด้วยสามและเก้าลงตัวนะเรื่องการหันด้วยและเลขพวกนี้ลงตัวเนี่ยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะได้พูดไปแล้วนะครับได้พูดไปแล้วในกลุ่มใครที่อยู่ในกลุ่มนะพูดไปแล้วเรื่องสะดมนะครับเรื่องสะดมเนี่ยต้องไล่ตัวพวกนี้ให้เป็นนะครับจริงๆมันมีตัวติดลบด้วยแต่อาจารย์ขอยัดเพิ่มเป็นจํานวนเต็มบวกมานะครับ เราจะไม่พูดตัวตัวติดลบนะครับนะเพราะเราพูดตัวที่น้อยที่สุดด้วยนะต่อไปทุกคน y y คือจํานวนเต็มบวกที่หารด้วยสองและสี่ลงตัวสองและสี่ลงตัวตัวแรกคือ4ตัวต่อไป6ใช่ไหมครับ6เห็นแล้วต้องรู้เลยไม่ใช่เพราะว่า6เนี่ยหารด้วย2ลงแต่หารด้วย4ี่ไม่ลงเพราะนั้นตัวถัดมาที่หารด้วย2และสลงตัวก็คือ8ครับ ้องต้องไล่ข้อความเหล่านี้เป็นนะต้องไล่ตรงนี้เป็นนะครับว่าตัวอะไรบ้างที่โจทย์ต้องการนะครับแปดต่อไปอ่ะสิบสองต่อไปอ่ะสิบหกไปเรื่อยๆแต่โจทย์ข้อนี้กําหนดต่อว่าถ้า a และ b เป็นค่าที่น้อยที่สุดของ x และ y นี่แหละครับถึงต้องกําหนดเป็นจํานวนเต็มบวก a และ b เป็นค่าที่น้อยที่สุดของ x และ y เอา x ก่อนทุกคน A เป็นตัวที่น้อยที่สุด เพราะฉะนั้น a คือ9 18ไม่ได้27ไม่ได้ตัวน้อยที่สุดคือ9เพราะนั้นตรงนี้คือ a ต่อไป y y ตัวที่น้อยที่สุด4 8 12 16ตัวที่น้อยที่สุดคือ b เช่ไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถาม a ลบ b คุณครูก็มีหน้าที่เอา a กับ b มาทำไมกันครับ a กับ b มันลบกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ a อลบ b ตอบ9ลบ4เป็นคําคำตอบคือ5นะครับตอบช้อยข้อที่2ครับ A คือ5เขอยัดเปลี่ยนช้อยนะทุกคนโอเคตอบ5นะครับนะโอเคนะครับจะอยู่ช้อยไหนก็ช่างมันแต่วิธีการน้องต้องได้นะครับนะเดี๋ยวจัจะไปเปลี่ยนคำถามหน่อยนะคำถามต้องเพิ่มจำนวนเต็มบวกนะครับนะอันนี้เป็น บางคนบอกเอยทำไมข้อสอบไม่ได้เช็คเลยไม่ใช่นะครับน้องอันนี้ข้อสอบที่น้องเขาจํามานะครับนะน้องเขาจามาอาจารย์เก็บยังไม่ได้แก้นะครับเขาจํามาแบบก็อย่างว่าแหละน้องๆจํามาบางทีมันคาดเคลื่อนไงครับนะแต่ว่าได้มาขนาดนี้ก็ดีแล้วนะครับเอามาให้เรารู้ว่าเฮ้ยก็สอบจริงมันเป็นยังไงนะครับนะจํานวนเต็มบวกนะครับโอเคข้อนี้ตอบห้าครับผมอโอเคต่อไปไปต่อทุกคนครับไปต่อข้อที่ห้าครับข้อห้า จากรูปพื้นที่แรงเงาเท่ากับ4ี่สห้าตารางฟุตแล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C เท่ากับกี่ตารางฟุตช้อยมีสามหหสี่แปดเอ็ด้อยี่สี่ทุกคนครับจากรูปอ่ะมาดูรูปก่อนเขาบอกให้พื้นที่เนี่ย A B C D เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหมายความว่าอะไรทุกคนครับหมายความว่าด้านนี้กับด้านนี้เป็นไงกัน เท่ากันอันนี้คือสิ่งที่โจทย์พูดนะครับเห็นแล้วจะได้รู้นะฮะแสดงว่าด้านสีแดงที่พี่ขีดเนี่ยนะครับเท่ากันนะตรงนี้นะเท่ากันครับเพราะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ประเด็นคือทุกคนเห็นความยาวด้านไหมมันโวอยู่หน่อยนึงเห็นปหมโวก็คือสีขาวตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้แค่ตรงนี้มาเน,นี่ยนะนี่สามฟุตตรงนี้สามฟุตคําถามครับ พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรว่างไงนะทวนทวนทวนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรว่างไงฮะด้านคูณด้านเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อเนี้ยเรายังจะเอาด้านนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับความยาวด้านสีเขียวเนี่ยเราไม่รู้เรารู้แค่สามเฉยๆเองนะฮะเมื่อคนบอกเอา้าแล้วมันต้องรู้ด้านทั้งหมดด้วยเหรอใช่ครับถ้าน้องรู้ด้านทั้งหมดเช่นเช่นด้านทั้งหมดยาวห้าฟุตเราก็เอาห้าคูณห้าตอบยี่ห้านี่คือพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C นะครับอะทุกคนเรามาดูครับโจทย์ถามหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C นะครับ A B C เราเห็นแบบนี้เนี่ยข้อห้าแบบนี้ภาคกอมีโอกาสออกไหมครับคุณครูครับฮัลโหลคุณครูภาคกอนะนี่ติวภาคกอยู่เนี่ยนี่เมาาก่าวะเนี่ยคุณครูฮะใจเย็นๆคคุณครูใจเย็นหายใจลึกนะครับนี่ติวภาคกอยู่นี่ดูแคปชั่นด้านบนนะครับ ภาคกอนะนี่คุณครูนะเออาเออเออจารย์เห็นถามแล้วงงเลยนะนี่ติวภาคกอนะนี่นนเดี๋ยววันหลังต้องขึ้นป้ายตรงนี้ละนะโอ,อ้ภาคกอมีโอกาสออกไหมนี่ข้อสอบภาคกอคุณครูครับนะข้อสอบ e xam หกสี X ่ S A M รอบเช้ารอบบ่ายไม่รู้แหละนะน้องก็ส่งมานะครับ e xam นะครับหกสี A ่ M รอบที่ออกมานะครับนะคุณครูมินนะโอเคนะครับนะนี่ภาคกอตราสิรานี่แหละเรื่องนี้แหละครับออกข้อสอบนะ เอาเรื่องอะไรลืมอาจารย์ลืมถามเลยน้องมินอันนี้เรื่องอะไรครับถามคนอื่นด้วยอันนี้เรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยที่พูดอยู่นี้เรื่องอะไรเรื่องพื้นที่การหาพื้นที่นะครับโจทย์ถามพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C อตรงไหนอะ A B C โจทย์ถามทั้งรูปนี้นะครับแต่โจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้อะไรมาสี่สิบห้าคืออะไรโจทย์ให้พื้นที่แรงเงามาครับตรงนี้ หมายความว่าคุณครูเห็นตรงนี้คุณครูตอบสี่สิบห้าเลยได้ไหมครับไม่ได้ถูกต้องไหมครับไม่ได้ครับคุณครูจะตอบสี่ห้าเลยไม่ได้คนบอกเออคถ้าตอบสี่สิบห้าเลยไม่ได้แล้วมันต้องตอบเท่าไหร่ทุกคนจะต้องเอาพื้นที่โวโว,โวตรงนี้ไปบวกเข้าด้วยนะครับความยากอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวซูมรูปให้ทุกคนครับเราไม่รู้ความยาวด้านไอ้รูปสีขาวโวโ่วโวตรงนั้นนะ่ะพี่ให้เป็นเ็กับ x ได้ไหม หมายความว่าเส้นนี้นะฮะสีน้ําเงินตรงนี้ยาว X ตรงนี้ยาว X นะครับคําถามครับพื้นที่สีขาวเท่าไหร่ครับอตอบไปพร้อมๆกันฮะมันไม่เหมือนติวสดเนาะพี่เดินชี้ถามไม่ได้พื้นที่สีขาวเนะี่ยตรงนี้เนะี่ยไม่เอาดีสีขาวสีเนี่ยสีเหลืองเนะี่ยพื้นที่สีเหลืองเท่าไหร่คุณครูครับพื้นที่สีเหลืองขนาดเท่าไหร่ยาว x ยาวเ พื้นที่สีเหลืองก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนกันนะครับยาว x ยาว x พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเล็กๆตรงนั้นสีเหลืองตรงนั้นต้องมีพื้นที่เท่าไรครับ x กคูณ x ็ก็ต้องได้ x กําลังสองใช่ไหมตรงเนี้ยพื้นที่ต้องได้ x กําลังสองอ่านี่เอา x คูณ x อก่าโอเค x กลังสองแสดงว่าพื้นที่โวโหตรงนั้น x กําลังสองทุกคนครับเขากําหนดพื้นที่แรงเงามาเท่ากับ4ี่สหตารางฟุตทุกคน พื้นที่แรงเงาเท่ากับเท่าไหร่ครับ45รู้แล้วว่า45พื้นที่แรงเงาอักเยบให้ดูก็ได้นะครับพื้นที่แรงเงาจะเท่ากับจะเท่ากับรูปใหญ่ใช่ไหมรูปใหญ่รูปใหญ่หญลบรูปเล็กอ่าโอเคคุณคูณนิงตอบ x ก,กลัง2โอเคครับรูปเล็กนะ x ก,กํลัง2นะครับ พอน้องได้ไอเดียเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าอ๋อพื้นที่แรงเงาจะเท่ากับรูปใหญ่รูปใหญ่คืออะไรเอ่ยรูปใหญ่ก็คือนี่ฮะ A B C D ตรงนี้สี่เหลี่ยม A B C D ตรงนี้ลบด้วยพื้นที่รูปเล็กพื้นที่เล็กก็คือพื้นที่สีเหลืองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าอ๋อพื้นที่แรงเงานเนี่ยจะเท่ากับรูปใหญ่ลบด้วยรูปเล็กนี่คือไอเดียนะครับไอเดียเพราะฉะนั้น พื้นที่แรงเงาพื้นที่แรงเงาจะเท่ากับสี่สิบห้าโจทย์ให้มาเท่ากับคุณครูตอบพร้อมกันพื้นที่รูปใหญ่เท่าไหร่ครับพื้นที่รูปใหญ่เท่าไหรเอ่ยบางคนเอกพื้นที่รูปใหญ่พื้นที่รูปใหญ่มืนอคือด้านคูณด้านนะหนูรู้อันนี้หนูรู้คมคำถามของอาจารย์คําถามเดียวก็คือรูปใหญ่ความยาวด้านเท่าไหร่ครับรูปใหญ่ความความยาวด้านเท่าไหรไอนี่สามไอนี่เอ็ก เหมือนอย่างนี้ครคุณครูเหมือนไอ้นี่ยาว10ตรงนี้ยาว5แสดงว่าตรงนี้ทั้งเส้นเนี่ยยาวต้องเป็น10บวกหใช่ไม่ใช่อันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณครูค,ครับทั้งด้านเนี่ยอันนี้ยาว3าอันนี้ยาว X แสดงว่ารวมทั้งเส้นนี้ก็ต้องยาวอะไฮะเอ็กบวกอะไร X อ็กบวกสามเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทั้งเส้นนี้นะครับนะทั้งเส้นนี้ความยาวด้านทั้งด้านความยาวด้านทั้งด้านนี้ยาว x บวกสามทุกคนครับ x บวกสามคือความยาวด้านเอาไปทำยังไงถึงได้พื้นที่รูปใหญ่ด้านคูณด้านจริงไหมอ่า x บวกสามสามบวก x ถูกต้องมากถูกต้องเลยครับสลับที่ได้นะคุณครูนะอ่าบางทีเพื่อนเห็นเห็นเห็นเพื่อนพิมสามบวก x แล้วเดี๋ยวเพื่อนตกใจนะ x บวกสามสามบวก x ได้หมดครับเพราะนั้นพื้นที่รูปใหญ่ตรงนี้คุณครูครับรูปใหญ่ความยาวด้านคือสามบวก x x บวกสามแล้วเนี่ เราก็ต้องเอา x บวก3คูณกับ x บวก3เนี่ยคือด้านคูณด้านของรูปใหญ่เันไหมของรูปใหญ่โอเคไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องเอา x บวก3คูณ x บวก3ก็จะได้เป็น x บวก3ทั้งหมดกำลังสองถ้านหมครับสำหรับใครที่ไม่ทันดูนะ x บวก3คูณกับ x บวก3มันก็คือ x บวกสามนะเอาไ่สิ x บวกสามคูณกับ x บวกสามเนี่ยด้านคูณด้านเนี่ยมันก็จะได้ x บวกสามทั้งหมดกำลังสองคือตัวนี้โอเคไหมครับนี่คือรูปใหญ่โอเคนะรูปใหญ่อ่าเท่ากาับอาไม่ใช่เท่ากับลบลบด้วยพื้นที่รูปเล็กพื้นที่รูปเล็กพูดไปแล้วคือ x คูณ x ก็ต้องได้ x กลังสองอ่าโอเคไหมครับคุณครูเราต้องได้ไอเดียตรงนี้นะครับนะอ่า พอเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยจบแล้วแก้สมการหาค่า x ก,ก็ได้คําตอบแล้วนะครับเ <c oughs> พราะฉนั้นจําไว้นะครับไปเจอพื้นที่แรงเงาเนี่ยนะฮะไปเจอโจทย์สไตล์แบบนี้ต้องเอารูปใหญ่ตั้งลบรูปเล็กนะครับจะได้พื้นที่แรงเงาไม่เชื่อน้องดูสิครับรูปใหญ่อยู่นี่รูปใหญ่อยู่นี่ลบพื้นที่แรงเงาคือตรงนี้มันก็จะเหลือพื้นที่แรงเงาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอเดียคือเท่าเดิมนะฮะเท่าเดิมแค่จับมาแก้สมก,การแก้ไปแก้มาเดี๋ยวก็ได้คําตอบเองนะครับนะอ่ะทุกคน เราก็มาแก้พร้อมกันครับ45เท่ากับยูหูตรงนี้ทุกคนครับโยยูหู x บวก3ทั้งหมดกำลัง2คืออะไรมันคือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ท่องว่าไงครับทุกคนแหมใครที่เดี๋ยวทวนให้ใครที่ลืมแล้วทุกคนครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2ก็จะได้อะไรครับ หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนี่ห้ามลืมเลยนะทุกคนนะห้ามลืมเลยผู้คนไปเจอแบบนี้ x บวกสามทั้งหมดกำลังสองเนี่ยเราก็มอง x เป็นหน้ามองสามเป็นหลังเราก็จะได้ไปเลยครับหน้ากำลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองเห็นไหมครับเราก็จะไวขึ้น หรือถ้าใครไม่ทันจริงๆนะครับอันนี้คำนวณก่อนนะ x กำลัง2 2งคูณสเป็น6 x แล้วก็บวก3ามกำลังสองเป็น9นี่คือ x บวกสาม้้หมดกำลังสองหรือถ้าใครไม่ทันจริงๆนะครับมันมีวิธีหนึ่งคือการคูณกระจายนะฮะ x บวกสามกำลังสองก็จะเท่ากับ x บวกสคูณกับ x บวกสใครไม่ทันก็เปิดวงเล็บกระจายแบบนี้นะครับกระจายมันออกมา และมันก็จะกลายเป็นสองเล็บคูณกันทุกคนตอบพร้อ,อมกันสองเล็บคูณกันคูณยังไงมันก็ต้องไล่คูณกระจายทีละตัวใช่ไหมใช่ทุกคนเริ่ม x คูณ x ได้ x กําลังสอง x คูณสามได้สาม x กระจายทีละตัวต่อไปเลขสามกระจายต่อสามกับ x คูณกันได้เป็นสาม x เอาเครื่องหมายมาด้วยสามคูณสามเป็นเก้าทุกคนดูสีสีน้ำเงินกับสีเขียว ต้องเป็นคนสอบภาคกอทุกคนต้องเป็นบางคนบอกเอออาจาร,รย์อันนี้ตีวิชาเอกหรือเปล่าไม่ใช่นะน้องภาคกอต้องเป็นนะครับโจทย์แบบนี้นะ x ก,กาลังสองบวกสาม x บวกสาม x เป็นหก x บวกเก้าก็จะมีค่าเท่ากันไม่ว่าน้องจะใช้วิธีไหนก็ตามแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบในการกระจายกําลังสองนะอันนี้พี่แกปทวนให้นะครับนะ ในฐานะที่มันจะสอบแล้วนะครับก็คงไม่สามารถทบทวนได้ทั้งหมดของพื้นฐานนะครับนะอันนี้มาชี้ประเด็นให้ดูว่าน้องต้องรู้จักอะไรบ้างและการกระจายกําลังสองแบบนี้เราจะต้องเป็นด้วยนะนะมันจะมีผลต่างกําลังสองด้วยแล้วก็กําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นบวกกับลบนะครับมีทั้งหมด3ส,สูตรด้วยกันที่คนสอบภาคกอต้องรู้จักนะครับเพราะมันจะถามนะมันไม่อยู่ในเรื่องนี้มันอาจจะออกเรื่องอื่นด้วยนะครับ ในเรื่องการหาค่าต่างๆที่อาจารย์แก๊บเคยเอามาให้ดูด้วยนะครับนะอ่ะทุกคนอันนี้อันนี้กระจายก่อนได้เป็น x กาลังสองกระจายไปแล้วเนาะหก x แล้วก็บวกเก้าลบ x กาลังสองต่อไปเดี๋ยวแงมพากกอมาหน่อยเดี๋ยวบางคนถามอันนี้ตีวิชาเอกปะคะพากกอนะครับน้องโอเคนะพากกอนะ,อะทุกคน x กับ x ตัดกัน x กำลังสองตัดกันไปสุดท้ายก็จะเหลือ45เท่ากับ6 x บวก9ย้ายข้างหาค่า x จบแล้วทุกคน ก้าย้ายไปนู่นเนาะก็จะกลายเป็น45ลบ9้เท่ากับห x 45่้ลบเาได้ไครับ45ลบ9 45ลบได้36เท่ากับ 6x เพราะฉะนั้น x เดียวเอา6ย้ายไปหารเงียบๆ6จะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น x เดียวจะมีท่าเท่ากับ36ส่วน6 6ตัด6 6 36สุดท้ายคำตอบ x จะเท่ากับ บางคนได้ x ปุ๊บจับหกคูณหกตอบสามหกเลยทุกคนไม่บายกลับบ้านได้เลยนะครับทุกคนนะอย่าตอบสามหกนะทุกคนทำไมตอบ3ามไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะ x ไม่ใช่ความยาวด้านของรูปใหญ่ไม่ใช่6นี่คือความยาวด้านของรูปเล็กตรงนี้ใช่ไหมฮะโจทย์ถามพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส a b c หมายความว่า a b c คือรูปใหญ่ตรงนี้ ด้านที่น้องต้องออกมาก็คือ x บวกสมเพราะนั้น x น้องได้หกใช่ไหมครับ x บวกสามเราก็ได้เท่าไหร่อะ x บวกสาก็ต้องได้9ตรงนี้เพราะนั้นความยาวจะได้เก้ได้ความยาวแล้วพื้นที่ก็หาได้พื้นที่ก็ตอบเท่าไหร่ครับ9ก้คูณเเลย9ก้คูณเกตอบ8ปดสิบเอได้เลยครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามครับแปดสิบเอ็ดครับ วันนี้อาจารย์เอามาให้ดูประเด็นนะครับนะอันนี้ยังไม่ได้ติวนะอันนี้เป็นเพียงแค่เล่าบอกกล่าวน้องๆนะครับนะมาให้เราฝึกทําพาน้องๆอ่านหนังสือนะครับนะเราจะได้รู้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันออกสไตล์พวกเนี้ยเราประเมินตัวเองนะครับอย่าหนีมันนะเราทําได้ไม่ได้ประเด็นตรงไหนเนี่ยนะครับนะเราจะได้รู้นะครับนะรูปกับรูปกับภาพขัดแย้งเลยครับนะก็ <c oughs> รูปมาแค่นี้ก็ใส่ไปแค่นี้แหละครับนะ เนี่ยเราต้องได้ประเด็นตรงนี้นะครับในส่วนของอาการกไอไอไอกำลังสองก็ต้องได้นะครับนะพื้นที่แรงเงาก็ต้องเป็นนะครับนี่คือเรื่องเกี่ยวกับการหาพื้นที่ที่เราต้องเป็นนะครับนะต่อไปครับข้อห้า่านไปนะข้อที่หกครับข้อนี้ก็ไม่น่าพลาดข้อหกใครสอบ e xam เมื่อต้นปีนะไม่ใช่เมื่อต้นปีสิเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับนะข้อนี้ต้องเจอนะครับ ปัจจุบันกรมลทองดีและสายฟ้ามีอายุรวมกัน62ปีอีก5ปีข้างหน้าทองดีอายุ22และกะมลมีอายุเพิ่มขึ้น20%ของปัจจุบันแล้วในอีก5ปีข้างหน้าผลรวมของอายุทองดีและสายฟ้าเป็นเท่าไหร่อ่าคุณครูจีรศักดิ์บอกเข้าใจมากครับอันนี้อาจารย์พยายามไปเร็วขึ้นนะอันนี้ไม่ได้ติวพื้นฐานนิดหนึ่งนะครับนะอ่า ถ้าเข้าใจยินดีด้วยนะครับบางทีอาจารย์ไม่สามารถย้อนพื้นฐานได้เดี๋ยวคนที่แม่นๆม่นแล้วเนี่ยคนที่อาา่านหนังสือมาเยอะๆแล้วจะบอกอาจารย์พูดย้ำๆทําไมอะ่ะเขาจะว่าอาจารย์แก๊บอีกนะครับนะแต่โจทย์ข้อนี้มาทําพร้อมกันทุกคนเดี๋ยวใครอยากได้ชีตนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีการรับชีตนะอาจารย์แจกชีตทุกคนนะครับถ้าใครอยากได้นะครับนะข้อหกครับเรื่องอะไรครับข้อหกเรื่องการนับอายุ ข้อ6เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนับอายุถ้าน้องได้ติวกับจันแก๊บแล้วเนี่ยน้องจะต้องรู้ว่าการนับอายุอะอย่างแรกต้องตั้งอะไรให้เป็นก่อนตั้งตารางให้เป็นก่อนสมการเอาไว้ที่หลังน้องจะต้องตั้งตารางให้เป็นก่อนตัวละครมีใครบ้างกระมนทองดีสายฟ้าต้องเขียนเลยวันสอบเนี่ยกระมนทองดีสายฟ้าแล้วไงต่อต้องเขียนไทม์ไลน์เวลานะครับไล่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็อนาคตเลย นะครับไล่ลงมาอย่างข้อนี้เราก็ดูครับข้อนี้มีปัจจุบันฮะนี่ข้อนี้มีปัจจุบันข้อนี้มีห้าปีครับไม่มีอดีตครับก็ใส่แค่อะไรครับปัจจุบันแล้วก็อีกห้าปีใส่ปั๊บเลยโจทย์ให้อะไรมาต่อครับโจทย์บอกว่าทองดีอายุยี่สิบสองปีเห็นตรงนี้ไหมครอีกห้าปีข้างหน้าทองดีอายุยี่บสองปีคุณรูใส่ยี่ิบสองตรงไหนฮะอีกห้าปีข้างหน้าต้องเป็นอย่าเพิ่งไปนั่งแก้สมการยุ่งเหยิงข้างมัน ยุ่งยากเติมตัวเลขตรงนี้ให้เป็นก่อนโจ์ให้อะไรมาเติมเข้าไปก่อนทุกคนครับอีกห้าปียี่บสองแสดงว่าปัจจุบันทองดีเท่าไหร่ทองดีแล้วนี่เขียนผิดนั้นทองดีปัจจุบันทองดีเท่าไหร่สิบเจ็ดปีนี่ใส่ปั๊บเลยนี่ถ้าใครแม่นแม่นนะทุกคนครับข้อนี้ไม่ต้องทดได้เลยนะครับอันนี้ข้อสอบสวยงามมากนะครับฝึกเขาเรียกไงให้สําหรับคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีเนี่ยทุกคนแล้วไงต่อครับ โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามผลรวมของอายุทองดีกับสายฟ้าในห้าปีข้างหน้าใช่ไหมฮะอ่ะขออนุญาตไฮไลท์ครับจะได้รู้เป้าหมายโจทย์ถามผลรวมอายุทองดีอา้าวทองดีได้แล้วนี่อีกห้าปีสายฟ้าอีกห้าปีคือตรงนี้ถ้าทุกคนรู้ตรงที่ไฮไลท์สีเหลืองจบเลยเปลี่ยนสีดีกว่าสีชมพูอ่าเอาเลอกเอาใช้หน่อยอา่าถ้าทุกคนรู้ตรงนี้จบเลยจับบวกกันได้คําตอบเลยนะคะัคำถามครับ แล้วกระมนเท่าไรอ่ะสายฟ้าเท่าไหรอ่ะทุกคนครับสายฟ้าเนี่ยน้องจะรู้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะโจทย์บอกว่าปัจจุบันกระมนทองดีและสายฟ้าอายุรวมกันหกสิบสองปีเขากําลังบอกว่าช่องเนี้ยรวมกันได้หกสิบสองน้องจะไม่รู้เลยนะครับจะไม่สามารถรู้เลยว่าคนหนึ่งเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ยถือว่าสวยมากทุกคนดูตรงนี้ฮะที่พี่ขีดเส้นใต้ประกาสีสีเขียวเนี่ยทุกคน เขาบอกกำมลจะมีอายุเพิ่มขึ้น20%ของปัจจุบันและเขาพูดว่าอีก5ปีข้างหน้าหมายความว่าอะไรครับคุณครูอีก5ปีข้างหน้าก็คือบวก5ตรงนี้นะครับกำมลจะมีอายุเพิ่มขึ้น20%เขาหลังบอกอะไรครับถ้าใครที่ติวเรื่องเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้น5ปีเท่ากับ20% ทหนไหมครับเพิ่มขึ้นห้าปีเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นมันเหมือนบอกว่ามันเหมือนอาการว่าน้องได้ส่วนลดยี่สิบบาทน้องได้ส่วนลดยี่สิบบาทคิดเป็นสิบเปอร์เซ็นตะ์อะล้านล้านคาา้าเดว่วพี่ลดให้น้องสิบเปอร์เซ็นเลยนะสิบเปอร์เซ็นตนี้มีค่ายี่สิบาทนะน้องสามารถเอาสิบเปอร์เซ็นนี้มาเทียบเท่ากับยี่สิบเพื่อหาร้อยเปอร์เซ็นได้เลยครับนะฮะ สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับยี่สิบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เติมศูนย์ไปตัวหนึ่งก็จะได้สองร้อยนะครับอาการเดียวกันข้อนี้ขเขาลองบอกน้องว่าไอทมมานะนะ้ที่มันเพิ่มมาห้าปีนะนี่นะนะที่มันเพิ่มมาห้าปีเนี่ยตรงนี้นะสีเขียวนะที่มันเพิ่มมาห้าปีเนี่ยมันเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นต์น้องไปแอบคิดตรงนี้ครับที่มันเพิ่มมาห้าปีเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าอายุเดิมคือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับทุกคน ห้าปีอห้าปีเขียนหน่อยก็ได้อ่ะห้าปีเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับกี่ปีน้องมียี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับห้าอยู่ถ้าใครที่ไม่เคยถูกฝึกเลยนี่อาจจะงงๆนะครับว่าอาจารย์เก็บเขียนอะไรวะเนี้ยนะแต่ถ้าใครอยู่ในคอร์สติวู่แล้วต้องรู้จักการเทียบนะครับอันนี้คือของหากินเลยนะการเทียบครับโจทย์ให้เปอร์เซ็นต์มาเทียบเท่ากับเท่าไหร่ง่ายเลยเห็นไหมครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากับห้าปีห้าเปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากออับร เราจะหาอายุร้อคืออายุเดิมอายุเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับยี่สิบเปอร์เท่ากับห้าร้อยเนต์เท่าไหร่ก็เอาห้าคูณทั้งซ้ายและขวายีเ็นต์ท่ากับห้าร้อยเปอร์เซ็นตาก็จับเอาห้าคูณทั้งสองข้าง5้าคูณยี่สิบได้ร้อยหนึง่งห้าคูณหได้ยีหหมายความว่าร้อยก็คือยี่ห้ร้อยเปคืออะไรครับร้อยคืออายุเดิมเพราะอายุใหม่มันเพิ่มขึ้น20% นะครับเพราะนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นคืออายุเดิมเนี่ยยี่ห้าปีเยี่ยมมากครับคุณครูธีรวัตรคุณคุคณคนิ้งอ่าเพราะนั้นพอเราเห็นแบบเนี้ยมันเหมือนโจทย์กระใบให้ใบให้เรามาแบบข้อสอบฟรีๆเนี่ยนะฮะเหมือนกระใบเรามาเลยนะยตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยใบมาเลยครับเพราะนั้นทุกคนจะได้กรมลเนี่ยอายุยี่ห้าปีอีกห้าปีก็ต้องสามสิบใช้การเทียบนะครับอ้าวรู้กมลแล้วมันดียังไงเราก็จะได้รู้สายฟ้าเพราะเขาบอกว่า สายฟ้าเนี่ยนะครับไม่ใช่สายฟ้า,สา,ฟาสายฟ้าทองดีกระมลไอ้สคนเนี้ยตอนปัจจุบันเนี่ยรวมมาได้62นะครับตอนนี้ซัดไปแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่ห้าบวกสิเป็น42่สะสีขาดอีกเท่าไหร่ได้62ส2ขาดอีกยีนะก็จะได้หกสิพอดีถ้าปัจจุบันสายฟ้า20อีกหปีก็ต้องเป็น25เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้รวมกันใช่ไหม ยี่บสองกับยี่บห้ารวมกันต้องเป็นสี่สิบเจ็ดก็โจทย์มันถามเนาะอ่ารวมกันฮะแล้วก็จับรวมกันเป็นสี่สิบเจ็ดครับไม่ต้องไปเข้าสมการให้ยุ่งยากกับเสียเวลานะฮะเพราะทุกคนทําแบบนี้ได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเทียบแบบนี้ได้ส่วนลดคิดเป็นหนึ่งร้อยบาทอะไรเงี้ยนะฮะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เทียบฮะคือการเทียบตลอดนะครับนะไปเจอเรื่องการผลิตสิ่งของอ่าผลิตเพิ่มขึ้นยี่สิบชิ้นเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์เอามาเทียบกัน อะไรอันเดียวเทียบเทียบกันนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ47ครับโจทย์ถามทองดีกับสายฟ้ารวมกันคำตอบข้อนี้คือ47ฮะตอบใช้อยข้อที่2ครับผมฝนฟับเลยอโอเคจำเทคนิคพวกนี้ให้ดีนะครับน้องจะได้ไม่ไปเหนื่อยแก้สมการน้องแก้สมการสู้เอกคณิตศาสตร์ไม่ได้หรอกนะ เราต้องหัดให้ดูโจทย์ให้เป็นนะครับลูกศิษย์พี่ต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับนะนี่คือสิ่งที่พี่ซีเรียสที่สุดคือการดูโจทย์ให้เป็นนะครับนะตรงนี้คือเทคนิคที่เราไม่ต้องไปแก้สมการแข่งกับเอกคณิตเขาข้อนี้ถ้าแก้สมการออกเหมือนกันครับทําออกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนทั่วไปออกเหมือนกันออกไปทะเลเลยครับนะไกลเลยนะถ้าเราไปแก้สมการสู้เขาเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกนะครับเราต้องทําแบบนี้แหละดูโจทย์ให้เป็นฝึกเทคนิคพวกนี้ให้เป็นนะครับนะอ่ะทุกคนมา ต่อไปวันนี้อาจารย์จะพักไว้ตรงนี้แหละนะครับนะหกข้อให้น้องได้สกิดตอมหน่อยในการอ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือกันเยอะๆคุณครูครับนะอลองประเมินตัวเองว่าถ้าอีกไม่กี่วันจะสอบเนี่ยเราไหวไหมถ้าไม่ไหววันนี้ต้องอ่านหนังสือให้เยอะฝึกฝนให้เยอะนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้ เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ